สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็มาแบ่งไม้กระถาง6นิ้วอีกเช่นเคยนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง6นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยกรณีต้นไม้เราจะส่งด่วนให้นะคะแบบ EMS อัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นคุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานรอต้นไม้ 1-2 วันสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่ 2-4 วันนะคะระยะเวลาหากนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีได้เลยในส่วนของการติดตามในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบติดตามให้อย่างเร่งด่วนก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งจะเป็นแบบเหมาคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเหมาที่50บาทนะคะในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มคุณลูกค้าจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะสนใจไม้รายการไหนจดชื่อจดราคาที่สำคัญแม่ค้าฝากรบกวนจด EP ที่ต้องการนะคะอยู่มุมบนขวามือแจ้งคุณพ่อค้าได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์จับจองต้นไม้หรือว่าสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะวิธีการปลูกหรือว่าวิธีการดูแลในแต่ละรอบของการจัดส่งสามารถรวมกันได้นะคะในหลากหลาย EP ค่าจัดส่งก็จะคิดแบบเหมาต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นจ้ะคุณลูกค้าถูกใจไม้รายการไหนกระถางไหนต้นที่อยู่ในคลิปก็จะได้ต้นที่แม่ค้ายกให้ดูเลยนะคะกรณีที่ในคลิปมีคุณลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนหน้าแล้วนะคะสนใจไม้นอกคลิปเนี่ยเราจะทำการถ่ายรูปแจ้งรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งเราไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาเริ่มกันที่กระถางนี้นะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วก็ออกจะแผลงให้ดูไซส์ให้ดูขนาดฝากพิจารณาในแต่ละกระถางที่แม่ค้านำเสนอธาตุบางแก้วแผลงกระถางนี้นะคะกระถางที่1แม่ค้าจะให้ที่ราคาพิเศษนะคะขอที่70บาทจ้ะธาตุบางแก้วแผลงกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แสงอาจจะไม่ทั่วถึงเนาะตู้นะคะบางตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีร่มเงาของต้นไม้บางทีหน้าไม่สดหน้าไม่เข้มแม่ค้าก็จะให้ราคาแพงไปกระถางที่2นะคะให้ราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กระถางที่3แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นกวนอูนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดกวนอูกระถางที่1ขอราคา100บาทจ้ะกวนอูกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์กวนอูกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่ให้ราคาที่90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของโฉมปลานนะคะแม่ค้าให้ดูโทนใบให้ดูทรงใบมี2ต้นใน1กระถางโฉมปลานกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นนกหัสดายุให้ดูกอแน่นมากนะคะนี่เลยหน่อเยอะเลยนกหัสดายุกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่กระถางนี้ขอที่180บาทจ้ะนกหัสดายุกระถางที่2นะคะให้ดูจุด2ต้นกับอีก1หน่อนะคะนกหัสดายุกระถางที่2ขอที่150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นทศกัณฐ์ให้ดูภาพรวมประมาณนี้มี3ต้นนะคะทศกัณฐ์กระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นนะคะห่อเงินห่อทองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ใบเขาจะบิดม้วนเกลียวนะคะให้ดูภาพรวมใบทั้งหมดเดี๋ยวก็จะม้วนๆพันๆห่อๆแบบนี้ขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นกวนอูกระถางที่3ให้ดูหน้าไม้เฉดสีทรงใบกระถางที่3ขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนด่างนะคะมีดอกแล้วจะเป็นในส่วนของตุลาการให้ดูทรงใบอันนี้ใบใหม่นะประมาณนี้ความด่างๆไซส์ตุลาการกระถางนี้แม่ค้าให้ราคาพิเศษนะคะมีกระถางเดียวที่ออกดอกขอราคาที่100บาทจ้ะ
สัตบงกตนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมไซส์ต้นโตๆสัตบงกตกระถางนี้ขอที่60บาทจ้ะสำหรับหนุมานเผาลงกานะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันฟอร์มโตๆแบบนี้ตอนนี้แม่ค้าจัดโปรให้อยู่ที่ราคากระถางละ100บาทน่าจะเหลือไม่ถึง10กระถางแล้วนะคะหลายท่านก็ติดไปด้วยนะคะเวลามีออเดอร์ต้นอื่นก็จะเอาเผาลงกาติดไปนะคะเก็บสะสมด้วยอีก1กระถางยังไงก็นะคะฝากพิจารณาถูกใจก็รับไปเลี้ยงไปดูแลได้เลยกระถางนี้นะคะหนุมานเผาลงกาไม้โปรของทางอัญญาบนสีอยู่ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะให้ดูความป้ายป้ายสวยทุกใบเลยอันนี้กระถางที่1ขอราคาที่140บาทจ้ะดารานพรัตน์กระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูหลอดใหม่กระถางที่2ขอราคาที่นะคะใบนี้ช้ำน้ำกระถางที่2จะให้ที่ราคา120บาทจ้ะดารานพรัตน์กระถางที่3นะคะให้ดูความป้ายหน้าไม้ภาพรวมขอราคา130บาทกระถางที่3จ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบไผ่มีความด่างๆริ้วๆฟอร์มกอแบบนี้เลยพนมไผ่กระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่นะคะ120บาทจ้ะพนมไผ่กระถางที่2นะคะให้ดูไซส์ให้ดูภาพรวมขอราคา130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนด่างชมพูนะคะเป็นในส่วนของละอองทรายให้ดูไซส์ละอองทรายกระถางนี้ขอราคาที่นะคะขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะฟอร์มกอกอแน่นๆแบบนี้เป็นบอนกัดสีเวลากัดสีเต็มที่นะคะโทนใบจะเป็นสีขาวตัดกับเส้นกระดูกสะดือนะคะจะออกเป็นสีชมพูกอแน่นมากสาวโพธารามกระถางที่1ขอราคาที่นะคะ120บาทจ้ะสาวโพธารามกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความแน่นกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตๆฟูๆแบบนี้เลยสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นราหูล้อมเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กอแน่นๆฟูๆแบบนี้ราหูล้อมเพชรกระถางนี้ขอที่ราคา150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสีมหาโพธิ์หนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีอยู่2ต้นใน1กระถางนะคะสีมหาโพธิ์กระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะจะเป็นในส่วนของบอนด่างๆแบบนี้แสนรักแสนรักกระถางนี้ให้ที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเหล้าปีนะคะกัดสีเต็มที่เนี่ยโทนใบจะอมสีชมพูสวยมากนะคะเป็นบอนกัดสีที่พอเวลาได้ฟอร์มของเขาสวยถูกใจแน่นอนนะคะต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้เหล้าปีเป็นหนึ่งในตับ3ก๊กกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะเราปีกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบนะคะการกัดสีการกัดลายกระถางที่2แม่ค้าขอราคา120บาทจ้ะเราปีกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางที่3ให้ดูไซส์นะคะในส่วนของกระถางที่3แม่ค้าขอราคา100บาทจ้ะพระยาพิเภกนะคะนี่เลยเวลากัดสีเต็มที่โทนใบจะเป็นสีแดงฟอร์มกอกอแน่นๆแบบนี้พญาพิเภกกระถางที่1แม่ค้าให้ราคาที่150บาทจ้ะพญาพิเภกกระถางที่2กอแน่นๆ นะคะต้นสวยๆฟูๆแบบนี้เลยขอราคาที่150บาทกระถางที่2จ้ะเมืองนครชุมกระถางที่1นะคะให้ราคาที่60บาทจ้ะเมืองนครชุมกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ขอราคาที่60บาทจ้ะพลายจันเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเขาเป็นบอนปลายปลายสวยทุกใบพลายจันต้นโตๆนะคะขอราคาที่120บาทกระถางที่1จ้ะพลายจันกระถางที่2นะคะเป็นบอนปลายเขียวแบบนี้เลยนะคะกระถางที่2แม่ค้าให้ที่ราคา100บาทจ้ะ
กระถางนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์นะคะต้นโตๆล้นๆแบบนี้เกษตรศาสตร์กระถางที่1ขอราคา100บาทจ้ะเกษตรศาสตร์กระถางที่2ให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูไซส์ขอราคา100บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้เป็น1ในตับพุทธประวัตินะคะเป็นบอนกาบมีแข้งโทนสีทรงใบพระโมคคัลลานะให้ราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดศิลาหุ้มทองกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่นะคะให้ที่80บาทกระถางที่1จ้ะศิลาหุ้มทองกระถางที่2นะคะให้ดูไซส์มีสะกิดติดด่างเหลืองไปให้นิดหน่อยนะคะกระถางที่2ขอราคาที่90บาทจ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้โชว์จุดนะคะแม่ค้ามีแบ่งลูกไม้1กระถางให้พิเศษเนาะขอที่60บาทจ้ะในส่วนของไก่เศรษฐีนะคะฟอร์มพุ่มๆต้นโตๆแบบนี้มีให้นะคะมีให้เลือกหลายกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูภาพรวมให้ที่ราคากระถางละ100บาทคุณลูกค้าอยากได้กี่กระถางก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้าได้เลยจ้ะน่าจะมีอยู่ราวๆ10กระถางสำหรับฟ้าเพียงดินนะคะสายบอนเก่าให้ดูภาพรวมขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะบอนป้ายสวยๆกระถางนี้นะคะสืบมักคาไซส์ใหญ่ๆไซส์โตๆแบบนี้น่าจะเหลือกระถางสุดท้ายแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นไซส์เล็กที่เพิ่งปลูกไปเมื่อนะคะน่าจะราวๆ1เดือนที่แล้วสืบมักคากระถางนี้ให้ราคาที่นะคะ130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเท้าจันทชนนะคะมีความป้ายให้ดูภาพรวมให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะให้ดูความด่างโกแน่นๆแบบนี้ให้ราคานะคะให้พิเศษที่ราคา70บาทจ้ามากันทกะไม้เก่าไม้โบราณนะคะโกแน่นมากๆให้ดูฟอร์มให้ดูไซส์นะคะประมาณนี้มากันทกะให้ราคาที่100บาทจ้ะในส่วนของรัตนรุ่งเรืองนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้รัตนรุ่งเรืองขอราคาที่นะคะขอที่70บาทจ้ะเพชรบ้านปทุมให้ดูหน้าไม้นะคะมีความด่างๆเปลอะๆก่อแน่นๆแบบนี้เพชรบ้านปทุมกระถางนี้ขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของฮองเฮานะคะผสมกับหนุมานจองถนนรวบให้เห็นหน้าไม้มีแค่กระถางเดียวแม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะในส่วนของหงดารุณนะคะเช้านี้คือฝนตกจริงๆแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็มีมาปล่อยๆตอนช่วงเช้าๆสายๆก็เหมือนจะเป็นแดดแรงดูแล้วฟ้ามืดน่าจะตกอีกรอบหนึ่งหงดารุณนะคะให้ดูภาพรวมมีติดไปกับกวักโพทองด้วยกระถางนี้ขอที่ราคาให้นะคะที่ราคา130บาทจ้ะชมพูทวีปนะคะให้ดูด้านล่างมีหน่อมาแล้วหน่อสวยเลยกระถางนี้ขอที่ราคา70บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้จะเป็นในส่วนของคุ้งวิมานนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นใหญ่ๆต้นโตๆคุ้งวิมานกระถางนี้ขอที่130บาทจ้ะหลวงราชเสน่หานะคะไม้โทนสีสวยๆเข้มๆมีอยู่4ต้นใน1กระถางขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นวิมานชมพูแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์วิมานชมพูขอราคาที่130บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนสีทรัพย์พนมนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ราคานะคะกระถางนี้ให้ที่90บาทจ้ะกระถางที่1ทรัพย์พนมกระถางที่2นะคะให้ดูภาพรวมขอราคาที่90บาทกระถางที่2จ้ะในส่วนของพันดาวกระถางนี้นะคะเป็นบอนโชว์จุดสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยขอราคาที่120บาทจ้ะพระรามฟอร์มกอนะคะกระถางที่1ให้ราคาที่90บาทจ้ะพระรามฟอร์มกอนะคะกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะพระยาดำรงราชานุภาพเขาเป็นบอนป้ายนะคะให้ดูจากโคนหัวใหญ่แล้วกระถางที่1ให้ราคาที่100บาทจ้ะพระยาดำรงราชานุภาพกระถางที่2นะคะใบดกๆให้ดูความป้ายขอราคา120บาทจ้ะ
ในส่วนของเพชรเมืองนนท์กระถางนี้มีกระถางเดียวนะคะให้ดูความด่างด่างเหลืองด่างขาวขอราคาที่90บาทจ้ะปลาดเมืองขอนฟอร์มกอกอแน่นๆนะคะให้ดูขนาดให้ดูนี่เลยนะคะให้ดูภาพรวมให้ราคาที่80บาทจ้ะทิพวารีกระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษนะคะขอที่60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของรัตนมณีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รัตนมณีขอราคาที่150บาทจ้ะฉัตรทินกรนะคะบอนใบกลมด่างๆฟูๆแบบนี้ขอราคา150บาทจ้ะสำหรับมงคลสยามนะคะให้ดูหน้าไม้มงคลสยามกระถางนี้ขอที่90บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายนะคะกระถางที่1ขอราคาที่130บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยๆกระถางที่2ขอราคาที่130บาทจ้ะฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางนะคะในส่วนของกระถางที่3ให้ดูความป้ายแต่ว่าจะมีติดนะคะตัวที่สายลุ้นไปให้กระถางที่3เนี่ยแม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะพญาขอมฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆโทนสีเข้มๆแบบนี้แม่ค้าแบ่งให้1กระถางขอราคา150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสุนทรภู่นะคะมี2ต้นโตๆใน1กระถางสุนทรภู่ขอราคา150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นจบพระนครนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์จบพระนครขอที่150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวลุ้นก่อนแน่นๆให้ที่ราคา50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นพรเจ้าสัวหน้าแดงนะคะให้ดูความด่างเขามีความด่างขาวด่างเหลืองด่างขาวนะคะด่างเหลืองแล้วก็ด่างแดงกัดสีกัดลายเต็มที่โทนสีจะสว่างสวยมากนะคะกระถางที่1กระถางนี้ขอที่80บาทจ้ะพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่2ด่างเหลืองด่างขาวด่างแดงนะคะให้ดูภาพรวมขอราคา80บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้จะเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณนะคะโทนสีสวยๆแบบนี้สีเริ่มมาแล้วเศรษฐีเมืองสุพรรณกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะเศรษฐีเมืองสุพรรณกระถางที่2นะคะโทนสีทรงใบเป็นไม้ฟอร์มพุ่มสวยมากขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะมี2ต้นใน1กระถางแม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะบันดาลทรัพย์หน้าเข้มๆหน้าสวยๆนะคะกระถางที่1ขอราคา100บาทจ้ะบันดาลทรัพย์หน้าเข้มนะคะเส้นกระดูกคมแล้วก็ลึกมากๆขอราคา100บาทกระถางที่2จ้ะท้ายคลิปแม่ค้ามีขุมทองหน้าสวยๆนะคะมาแบ่งให้2กระถางให้ดูภาพรวมมี2ต้นปลูกให้2ต้นใน1กระถางคุ้มทองกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่150บาทจ้ะคุ้มทองกระถางที่2มี2ต้นใน1กระถางนะคะอย่าลืมว่าถูกใจกระถางไหนรายการไหนก็รีบแจ้งคุณพ่อค้าได้นะคะกรณีไม้บางชนิดแม่ค้ามีแบ่ง1หรือว่า2กระถางประมาณนี้นะคะแต่หลักๆส่วนใหญ่แล้วก็มีจำนวนอยู่ยังไงก็สามารถสอบถามคุณพ่อค้าเพิ่มเติมคุ้มทองกระถางที่2นะคะ2ต้นใน1กระถางเช่นกันขอราคาที่150บาทจ้ะสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ 2-3 วันมาเมื่อสักครู่หนาวแต่ก็มีร้อนแถมเมื่อวานกับวันนี้ฝนตกอีกยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะสีของต้นบอนสีนะคะหลักๆ ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะมีส่วนเนาะโซนนี้นะคะอย่างที่แม่ค้าแจ้งไปต้นไม้ใหญ่ให้ร่มนะคะทั้งวันบางทีต้นไม้เขาก็ออกจะโทนสีไม่เข้มไม่ชัดเท่าไหร่นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า